ไม่ครบไม่เชิญหรอกเอามาหาไปเจอเขาลึกๆแม่เขาไม่ก็ไปเจอเราเนี่ยจะเราทำเนี่ยตอนแรกไม่มีอะไรนะตอนแรกไม่มีอะไรเดินมาชิวๆไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะพร้อมยาโอเคไปค่ะ3 2 1เดี๋ยวๆลูกเดี๋ยวเรามีมุมแป๊บนึงเราทีมที่รักก่อนไม่ได้ขอโดยนั่งวินมาค่ะขอบคุณที่ค่ะมาไปแล้วนะ3 2ค่ะขอบคุณค่ะได้ดีเลยวันนี้โอเคขออนุญาตถามเลยมันจริงแล้วก็อนุญาตถามไม่เดี๋ยวก่อนนะละครก่อนนะพี่จะไม่เกินถึงละครที่ทำมันเป็นความสำเร็จมากเลยนะละครวันนี้ไม่ได้เข้าชิงอะไรค่ะกระแสละครดีมากก็ต้องขอบคุณดีไหมที่พี่เคยบอกว่าป้อยจะเล่นคนดีได้หรอวันนี้ก็เป็นคำตอบแล้วก็ได้ป้อยเล่นได้หรือเปล่าเราพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนดีได้นะคะกระแสเราดีมากกระแสดีมากยิ่งช็อตเตือนสติเรื่องอันนี้ไม่ได้ขยี้อะไรใช่ไหมคะไม่ได้ขยี้เนาะไม่ได้ขยี้มันได้ใจมันได้ใจแม่ตอนก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะก็ดีใจมากค่ะสำหรับกระแสละครที่เป็นผลตอบรับที่ดีมากๆคือจากปกติคือเป้ยเดินไปจะต้องเจอเปลือกทุเรียนนะเนาะตอนนี้เป้ยได้มังคุดฟรีได้ง้อฟรีนะคะแล้วส่วนใหญ่เขาแบบแฟนๆพูดถึงว่าอะไรบ้างที่เป้ยไปอ่านคือส่วนใหญ่ก็จะอยากมีเพื่อนแบบสาอยากมีเพื่อนแบบสาอะไรเงี้ยแล้วก็ปลื้มปลื้มดีใจแต่ละครเรื่องนี้ก็ได้หลายอย่างนะแม่ได้หลายอย่างเลยค่ะใช่ค่ะก็มันก็ตรงกับแปลว่ามันก็ตรงกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันนะเนาะหลายๆอย่างค่ะก็ดีค่ะแล้วตัวเราได้แบบเรียนรู้อะไรกับอันนี้กำลังจะเข้าเรื่องหรือเปล่ายังเดี๋ยวนะขอโทษครับทำไมเติมปากไม่ฟังกันเลยไม่ต้องอยู่แม้ยังไม่เข้าช่วงเลยยังไม่เข้าช่วงพีคก็มันก็ตรงเราก็ถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาก็สามารถเอาเข้าคิดของสามาใช้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนคนไหนเจอกับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้คำแนะนำในประมาณแบบสาก็ได้นะคะจริงๆเพราะว่าการเคารพสิทธิหรือการเคารพมีสิ่งที่คนกำลังเจอเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามแต่การที่เรารับฟังเขาและเข้าใจเขาไม่ไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยไปว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนทุกใจก็ทุกใจอยู่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องไหนที่เราแบบว่าเราชอบอะไรเราโดนจังเลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สาจะรับฟังปัญหาของบัวบงกตตลอดเวลาแต่สาไม่เคยคาดคั้นหรือว่าจะต้องบอกว่าบัวจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ตามที่สาเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบริบทแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราทำไปตัดสินเพื่อนว่าเพื่อนจะต้องเดินตามแบบที่เราเป็นสตอรี่มันใกล้ตัวเราไหมคะพี่เป้ยเข้าเรื่องแล้วใช่ไหมคะมาแล้วเติมปากก่อนเติมปากก่อนเริ่มมาแล้วแม่มันใกล้ตัวเราไหมใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวในเรื่องหลายๆเรื่องเลยแต่เพราะว่ามันก็น่าจะใกล้ตัวกับคนอื่นด้วยเป็นเรื่องที่ดีค่ะเขาเลยว่าตอนต่อแบบนางงามเนาะแล้วตอนนี้ข่าวที่มันออกมาพี่เป้ยเขาเรื่องอะไรใช่ปะเขาแล้วแม่มันเป็นจริงหรือไม่ว่าเราได้เลิกติดตามอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะว่าเป้ยก็ต้องขออนุญาตพี่ๆนักข่าวก่อนเนาะคำถามบางคำถามเป้ยอาจจะไม่สะดวกตอบหรือว่าคำถามบางคำถามมันอาจจะมีเนื้อคำถามที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเอ้ยก็จะขอคือเป้ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเป้ยคนเดียวมันมีบุคคลที่2 3ซึ่งเป้ยไม่อยากให้ผลกระทบและโดยสำคัญก็คือตัวลูกเป้ยเองอ่ะเข้าใจใช่มั้ยคะเป้ยก็ถ้าเกิดเป้ยไม่ตอบอะไรไปขอให้พี่ๆเข้าใจเป้ยและอย่าโกรธเป้ยเนาะอ่ะก่อนให้เค้าพี่ตอบได้เป้ยเริ่มคำถามค่ะข่าวที่ออกมาว่าเราเลิกติดตามสามีจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้เลิกติดตามเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกที่เหตุผลบล็อกเพราะอะไรพี่เติ้ลไม่อยากเห็นไลฟ์สไตล์ไม่อยากจะติดต่อกันหรือยังไงคะคือบล็อกเพราะว่าเราต้องการดูแลจิตใจเราแล้วก็โปรเทคความรู้สึกของเรา
ั่นแหละค่ะมันเป็นการเตือนอะไรถึงไม่ได้เตือนค่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเราต้องคือเราเอาจิตใจเราเป็นสำคัญนะถ้าเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการบล็อกทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็แต่ว่าอะไรเนาะเอาตรงนี้ก็ขอตอบแค่นี้ว่าคือเราเอาจิตใจเราเป็นหลักค่ะคือการเลือกก่อนที่จะเลิกบล็อกก่อนที่จะบล็อกก็หาตัดสินใจอยู่แล้วบล็อกแป๊บเดียวเลยกดวินาทีเดียวก็บล็อกเลยไม่ก่อนจะบล็อกเลยเราคิดมานานแค่ไหนคิดหนักมาที่เต้ยหรือว่ามันคิดดีแล้วค่ะคือมันเขาเรียกมันสะสมอยู่ไงพี่เป้ยถามมาถึงแบบว่าตัดสินใจแบบมันเป้ยว่าทุกอย่างมันก็ผ่านกระบวนการใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างแหละมันก็มีหลายๆเหตุการณ์มันก็ถึงเลือกที่จะทำแบบนี้เนาะเป้ยไม่คุยกันก่อนนะคะก่อนที่จะบล็อกไม่คุยข่าวไม่คุยข่าวสถานะตอนนี้ยังไงพี่เป้ยหาแยกกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันเรื่องสถานะเป้ยขอยันไม่ตอบไม่ตอบเนาะคือตั้งแต่วันที่เป้ยบอกนะคะมันก็มีกระแสข่าวออกมาเยอะเยอะแยะรวมถึงเรื่องของผู้หญิงเขาเป็นมือที่สามเรื่องนี้เพราะว่ามันมีข่าวว่ามีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของพี่เปิ้ลมีผู้หญิงไปพูดแล้วข่าวมันก็เลยหลุดออกมาจากฝั่งมันจริงหรือเปล่าพี่ยิ้มหวานขออนุญาตไม่ตอบค่ะแต่ว่าเรารู้พี่จะได้อะไรจากไปไหมเนี่ยวันนี้ได้จะได้อะไรสักอย่างเนี่ยเราได้ก็อยากให้พี่ได้งานหน่อยเนาะเรื่องผู้หญิงไปพูดกับคนที่เรารู้ใช่ไหมที่ว่าเขาไปพูดจริงตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปตอบไปเดี๋ยวมันจะกระทบกับคนอื่นเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่สองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเอาเป็นว่ามันมีบุคคลอื่นเข้าอยู่ด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเป้ยคนเดียวแต่วันนี้เป้ยดูแข็งแรงมากกว่าดูสตรองเป้ยว่ามันเป็นจุดที่มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วพี่ก็คงเห็นเนาะเป้ยวันนี้ก็ไม่เหมือนเป้ยเมื่อก่อนเป้ยก็พูดได้แค่นี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นว่าจากพี่เป้ยคนเก่าและพี่เป้ยคนนี้โอ้ไม่ได้เตรียมคำตอบเลยอ่ะพี่คงรู้แหละว่าทำไมทุกวันนี้เป้ยถึงเป็นแบบนี้ในทุกการตัดสินใจของเป้ยเราตัดสินใจในฐานะของภรรยาหรือภรรยามากกว่ากันนำตอนนี้คือแม่ล้วนๆเลยค่ะแต่ว่าทุกการตัดสินใจที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าเป็นการบล็อกหรือเรื่องราวต่างๆเราคิดถึงลูกเป็นถ้าเรื่องบล็อกต้องแยกเนาะมันคือความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากปกป้องความรู้สึกของตัวเองส่วนเรื่องอะไรอื่นๆภายในบ้านอะไรเงี้ยแม่ล้วนๆเลยค่ะระยะเวลามันนานหรือยังคุณป้าเราถึงเข้มแข็งขนาดนี้หรือว่าทุกอย่างมันผ่านประสบการณ์ผ่านความสะสมอะไรมาสักพักใหญ่แล้วค่ะเขาแปลว่าเราไหมคะพอเราไหมความมันเริ่มมีการบอกมันไม่ใช่การง้องงอนแล้วสิมันไม่ใช่แบบมันเป็นเรื่องง้องงอนนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่การอารมณ์ชูว่าโอเคเรารู้เรื่องมาแล้วเราตัดสินใจที่จะทำ1 2 3 4ขอทวนคำถามคือหมายถึงว่าพอเราไม่ใช่ว่าเรารู้เรื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราตัดสินใจว่าโอเคฉันจะทำอย่างนี้คือเราคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่าคือเราป้อยก็ไม่โกหกแล้วก็ป้อยก็ไม่ปฏิเสธพวกพี่ๆนะว่าป้อยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคือป้อยว่าคนเรามัน1 2 3มันไม่ได้แล้วเข้าใจป้อยใช่มั้ยคะฉะนั้นระยะเวลาการทําใจหรือระยะอะไรความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาตั้งแต่เจอตั้งแต่ day 1เข้าใจใช่มั้ยฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าเออทำไมสตอมเลยมันไม่ได้สตอมหรอกค่ะมันก็ยังมีความรู้สึกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป้ยก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเป้ยตอนนี้โฟกัสมันเปลี่ยนแล้วเนาะแล้ววันนี้คือสิ่งที่พี่เป้ยลำบากที่สุดกับการพูดเรื่องข่าวเรื่องนี้คือลูกเลยเป็นหลักหนึ่งลูกเพราะว่าตอนนี้ลูกโตพอจะรู้เรื่องแล้วแล้วก็สองเป้ยมองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขออนุญาตจัดการกันภายในบ้านแล้วกันเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆเป้ยไม่อยากให้คือเป้ยก็เข้าใจพี่ๆเนาะว่าพี่ๆอยากได้ข่าวอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วความเป็นห่วงอะไรต่างๆด้วยเป้ยก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ณวันนี้คือเป้ยมองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้านแล้วมันเกี่ยวคือคนที่เป้ยแคร์ที่สุดก็คือโปรดกับตาลีเป้ยอยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้แล้วเป้ยพยายามทําทุกอย่างเลือกทุกอย่างให้โปรดปรินในทางที่ดีที่สุดในฐานะแม่คนนึงเท่าที่แม่คนนึงจะทําได้แต่ณวันนี้ดีกว่าแต่ณวันนี้มันกลายเป็นข่าวไปแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากเนี้ยคนมันต้องโฟลโลว์อัพต่อพี่เป้ยเตรียมตัวรับมือยังไงหลังจากนี้ค่ะก็อย่างที่บอกอะไรที่เป้ยตอบได้เป้ยก็จะตอบอะไรที่เป้ยมองว่าเป็นคําถามที่มันค่อนข้างจะ
มันมีความละเอียดอ่อนนี้ป้อยก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆว่าตรงนี้ป้อยต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ๆก็น่าจะรู้เรื่องลูกของป้อยเป็นที่สุดแล้วแล้วป้อยก็เป็นคนตรงมากๆถ้าเกิดพี่ๆอยากถามอะไรที่มันไม่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับมันมีปัญหามันเขาเรียกว่ามันส่งผลต่อจิตใจอ่ะป้อยก็ตอบได้แต่อะไรที่ป้อยคิดว่ามันสามารถส่งผลต่อความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ป้อยขออนุญาตเลี่ยงดีกว่าป้อยคิดว่าป้อยน่าจะแฮนเดิลตรงนี้ได้แล้วเราคิดว่าเราจะอธิบายกับลูกยังไงบ้างอ่ะณตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นแต่ป้อยคิดว่าเดี๋ยวป้อยจะมาพูดอีกทีนึงแล้วกันณตอนนี้การตัดสินใจของป้อยที่สุดแล้วใช่ไหมเขาเป็นว่าขออนุญาตเรื่องนี้ของไม่ต่อนะมันค่อนข้างจะละเอียดพอสเต็ปต่อไปที่สก้าเป็นข้างหน้าพี่ป้อยพร้อมเต็มที่ใช่ไหมพี่จะพร้อมก้าวไปต่อมันต้องพร้อมไม่งั้นป้อยไม่เลือกที่จะทำแบบนี้ใครพยายามเป็นตาใจให้มีต้องขออธิบายก่อนทุกๆอย่างคือมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวนะแต่ว่าทุกๆอย่างคือมันสามารถคุยกันได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณป๊อปกันนะฮะทั้งป้อยและคุณป๊อปสามารถคุยกันได้สามารถตกลงกันได้ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ในเชิงแบบทะเลาะบอกแว้งอะไรไม่มีเลยไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายใช่ไหมตอนสู้อะไรกันอย่างเงี้ยขออนุญาตไม่พูดนั่นแหละแต่ว่าเราคุยกันด้วยดีเหมือนว่าคือทั้งคุณป๊อปและเป้ยไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเลยสามารถเจรจากันได้ถูกไหมพี่เป้ยเราเจรจากันได้เราคุยกันด้วยดีแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการการคุยกันมาคุยแล้วค่ะมีบอกแล้วค่ะแล้วผลจากพี่ป๊อปเขาสัมภาษณ์คนอื่นบ้างเถอะได้เจอแล้วไงขอนานที่ได้เจอเลยพอได้คุยกับคำก่อนที่เราจะแบบได้ขี้คายความเป็นจริงเรื่องนี้ผมว่าเราติดตามกันไปสำหรับเป้ยก็อยากให้มันเลยที่สุดค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงตอนนี้ความสุขเป้ยเป็นยังไงบ้างคะไม่มีความสุขและแข็งแรงดีค่ะก็มีความสุขและแข็งดีแข็งแรงมีแบบใจให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็หลังจากนี้ก็หาเงินเลี้ยงลูกหรือขายของอะไรช่วยไปด้วยนะช่วยด้วยไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก้อยด้วยนะไปหาเงินให้ลูกตอบคนดูเยอะมากแล้วก็ขายอะไรช่วยหมุนๆไปด้วยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ทำงานเพื่อลูกค่ะอันนี้แสดงว่าแบบเรากลับมาทำงานเต็มตัว 100% เพื่อลูกก้อยทำงานอยู่แล้วก้อยทำงานอยู่แล้วพี่ก็จะเห็นก้อยไม่เคยว่างไม่เคยห่างจากการทำงานเลยแต่ปีนี้ก็คือแบบเพราะว่าจะลุยมากขึ้นก็จะลุยมากขึ้นแหละไม่เหมือนเนี่ยค่ะมีน้ำตาบ้างไหมคำนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแข็งแกร่งมากเลยก็พูดค่ะก็มันผ่านมาเยอะมากแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกไปวันนี้ก็ไม่ใช่ไปเมื่อวันก่อนเมื่อ4 ปีที่แล้ว5 ปีที่แล้วค่ะจริงๆเราค่อยคนไหนก็คนเดิมนี่แหละคนเดิมนี่แหละเรียนรู้มากขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะไปเจอกันใหม่ไปเอาไว้ตรงนี้นะคะ